เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซาเลสสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า Scream 1นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแมปของฆาตกร Ghostface นั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่นไม่จบนะฮะเหตุผลก็คือช่วงเวลานั้นเนี่ยผมฝึกงานอยู่นะครับผมก็เลยไม่มีเวลามานั่งทำต่อนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่างแล้วนะครับผมฝึกงานเสร็จอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาเล่นให้จบกันเลยนะครับแต่บอกก่อนว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปเนื้อเรื่องนะครับและเนื้อเรื่องค่อนข้างจะยาวนะครับดูจากทรงแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการแบ่งเป็นพาร์ทไปนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเอาแค่200พอนะเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับและก็อย่าลืมที่กดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะใครที่กดแจ้งเตือนแล้วคลิปแจ้งเตือนไม่ขึ้นก็กดใหม่นะครับโอเคมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกฎกันเลยนะครับกฎก็คือห้ามทุบบล็อกในแมปเอาใหม่กฎก็คือห้ามทุบบล็อกในแมปนะครับลิ้นพันห้ามโกงห้ามใช้ F5 นี่คือมุมมองอย่างนี้ใช่ไหมมุมมองบุคคลที่3ให้เล่นในโหมดแอดเวนเจอร์หรือเกมโหมด2โอเคอันนี้คือผู้สร้างแมปนะครับก็จะมี2คนใช่ไหมโอเคครับมาสเตอร์วอลลุ่มเรนเดอร์ดิสแทนต์ปรับเป็น6ผมปรับเป็นเท่าไหร่วะตอนนี้ปรับเป็น6แล้วกันเนาะคาวออฟอันนี้ปรับเป็นโปรจะปรับเป็นโปรจริงใช่ไหมโปรก็ได้ครับปิดไอ้นี่ก่อนปิดเมฆก่อนฮะคุณผู้ชมอันไหนเมฆวะปิดเมฆแล้วปรับแสงให้ต่ำที่สุดมิวสิก 50% แต่ผมจะเอาแค่30พอนะฮะโอเคคำเตือนแบบนี้ค่อนข้างแหลกมันบอกว่าแบบเนี้ยแม่งแหลกมากEdit Your Minecraft to fit ก็คือให้ตั้งค่านู่นนี่นั่นให้มันลื่นใช่ไหมโอเคครับเราไปเล่นกันเลยนี่ครับเสียงซาวมาแต่ไกลแล้วฮะคุณผู้ชมฮะ Welcome to a horror map Scream คำเตือนอะไรล่ะโชว์สักทีดีไหมแมปนี้เต็มไปด้วยจัมป์สแกร์โอเคนะครับก็ต้องคลิปนี้ต้องมีคำเตือนนะครับคำเตือนก็คือว่าคลิปนี้อาจจะเต็มไปด้วยคำหยาบคายเพราะว่าผมเป็นคนขี้ตกใจและทุกครั้งที่ผมตกใจผมจะอุทานด้วยคำหยาบนะครับโอเคตามนี้นะฮะแล้วก็ลดเสียงด้วยก็ดีนะเพราะว่าบางทีแม่งผมอาจจะกรี๊ดเสียงดังอะไรเงี้ยjust a dream อ๋อเป็นความฝันเหรอเนี่ย I need to find the key and go to work now ฉันต้องการหากุญแจและไปทำงานตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้เจออะไรก็เก็บไปก่อนนะฮะมีอะไรเก็บก็เก็บครับตอนนี้นะโอเคไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นขนนกก็เก็บไปเถอะนี่ไงกุญแจอ้าวเก็บไหมวะไอ้เวนกล่องแล้วเนี่ยเปิดไฟก่อนครับเพิ่งตื่นเปิดให้ห้องมันสว่างก่อนครับผมความมืดทำให้วิญญาณปรากฏตัวได้ง่ายนะฮะแต่แบบนี้อาจจะไม่ใช่แบบผีอาจจะเป็นแบบฆาตกรหนีฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นแบบของสกีมไงนะโอเคครับตอนนี้เราได้กุญแจห้องมาแล้วเปิดดิเปิดอะไรเนี่ยทูไนท์กลางคืน When you are come back to home with your friendเมื่อคุณกลับมาที่บ้านพร้อมกับเพื่อนนี่คือบนรถใช่ไหมอ๋อนี่ไงเพื่อนชื่อกิลเบิร์ตแล้วเนี่ยเฮ้ยจู๊ด
you are awake นายตื่นขึ้นแล้ว I want to tell you something ฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกนายฉันมีบางอะไรบางอย่างจะบอกนาย Now I have to go to my cousin house on her birthday party ยาวอีกแล้วไม่อ่านแล้วแม่งยาวเกินครับแม่ผีอะไรอย่างเงี้ยประโยคมันจะยาวมากครับนั่นแหละแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะผมก็พอได้แล้วครับโอเคครับ let's go now go to company and get key house for your friend see you there อะไรเนี่ย when you get my key house at the company I will wait you in the car or I will come and pick you upโอเคอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเขียนใช่ไหมบายกิลเบิร์ตนะครับโอเคโอเคครับเราต้องเข้าไปในตัวบ้านนะแต่บ้านหลังไหนวะเดี๋ยวนี่แน่นอนโอ้โหแม่งมืดจัดอ้อมไปไม่ได้มืดโอ้โหไม่น่าใช่หลังนี้วะดูทรงแล้วน่าจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะหลังนี้หรือเปล่าหลังนี้เปิดไม่ได้นะครับเปิดประตูไม่ได้นะนู่นหลังนู้นแน่นอนครับมีไฟเปิดอยู่เพราะว่าหลังอื่นเนี่ยไฟปิดกันทุกบ้านเลยนะครับทุกหลังเลยนะโอเคเข้ามาละหลังนี้แหละเชื่อผมดิเฮ้ยยูเฮ้ยนายไอ้ติงยูอาร์นิวเอ็มพลอยCan I help you? มันเป็นโรงแรมอยู่แล้ววะ Can you tell me where is my friend working room? His name is Gilbert. เขาชื่อ Gilbert. Sure. Wait me for a second, please. รอสักแป๊บหนึ่งนะ Your friend room is in floor 3. เพื่อนอ๋อห้องเพื่อนของคุณอยู่ชั้น3. You can... เฮียตกใจเมื่อกี้ครับสครีมฮะฆาตกรหน้ากากผี Ghostfaceเดี๋ยวอ่านกันไปนึง You can wait in the next room and go to his room via elevator the key is in organization room Thank you, what was that? คือประโยคนี้ฮะคือเมื่อกี้มันมี Ghostface โผล่มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วฟ้าผ่าเราก็เลยพูดว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะนั่นใครอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเจมก็บอกว่าฮะเกิดอะไรขึ้น Nothing I think I was mistaken นะครับโอเคอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่คือเป็นกฎนะฮะ Work hard leave job request อะไรเนี่ยโอ้โหยาวว่ะไม่อ่านแม่งเลยครับไม่ใช่บ้านเราโอเค Elevator นี่คือลิฟต์นะครับเปิดไปสิขึ้นลิฟต์ครับขึ้นไปชั้น3ฮะเพื่อนเราห้องเพื่อนเราชั้น3โอเคกินขนมแป๊บหิวคอแห้งด้วยแต่ว่าอ๋อนี่เจอแล้วโอเคมันชั้น3แล้วมานึงกินขนมมานึงสักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีคอแห้งครับตอนนี้โอเคมาว้าว40 is very wideDirector office มาให้มาทำอะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันต้องหาของต้องหาของจำได้เลยต้องหาของในเนี่ยชังเกอร์บ็อกอะเนี่ยแหละจำได้เลยเจออาหารเก็บมาก่อนแล้วกันเผื่อมันหิวaccounting department key เหรออันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่เนี่ยมันต้องหาของตามนี้ใช่ไหม organize room อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีแต่อะไรไม่รู้ฮะ office อันนี้ก็ไม่ใช่ storage room อันนี้คือห้องเก็บของนะฮะมีอะไรบ้างวะเนี่ยห้องเก็บของเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้ยหรือว่ามีวะเนี่ยต้องมีเนี่ยไอรอนมันต้องหาของตามในรูปเมื่อกี้หรือเปล่าไดอารี่บายไมเคิลใครคือไมเคิลวะ
ม่ใช่ไมเคิลไมเยอร์นะ When you get my key how at the company I will wait you อ๋อมันอ๋อผิดเล่มผิดเล่ม I have this covered in strain in this company I advise you to stay away from the company he is a killer อ๋อไอ้นั่นแหละไอ้กดเฟสนั่นแหละครับเป็นฆาตกรนี่ไงกุญแจได้แล้วกุญแจใช้ไงวะเนี่ยได้แล้วครับทำไมเสียงประตูมันเหมือนเกมแอมเนเซียเลยวะเสียงประตูเอ้ยมันเหมือนจริงคุณรู้จักเกมแอมเนเซียเดอะดาร์คเนสหรือเปล่าเสียงเปิดประตูอย่างนี้นะฮะผมจำเสียงได้เลยผมเล่นบ่อยฮะเกมนี้นี่ไงมีขวานมีขวานแล้วนะที่เหลือก็มีน้ำไม่รู้ต้องเก็บหรือเปล่านะไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันโอเคได้กุญแจนะ Director Office Key ใช่ไหมอันไหนวะ Director Office Key Office อยู่นู่นแน่นี่ป่าววะอันนี้ไม่ใช่ครับนี่ป่ะใช่ห้องนี้แหละเข้าไปไม่ได้วะอ้าวมันล็อกเนี่ยว่ะหีบมันล็อกครับเปิดไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเอ้าโอเคเอ้าออกไม่ได้อะไรเนี่ยรั่วเลยฮะเอาโอเคออกได้ละออกนี่เป็นนาฬิกาไม่ต้องเปิดไล่ดูต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนนี่ไงผิดปกติเช็ดคีย์ครับเป็นกุญแจหีบใบนั้นแน่นอนที่เปิดไม่ได้Secretary Room โอเค Secretary Room นะโอเคแล้วมันห้องไหนวะเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะเพราะว่ายังแบบมีปริศนาอยู่ครับตอนนี้อาจจะยังไม่เจอผีเจอฆาตกรนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้มันเอลิเวเตอร์ยังต้องได้ของนี้ก่อนอะ Secretary Room ห้องไหนวะอันนี้มันออฟฟิศอันนี้มันไม่ใช่นี่ไงห้องนี้อุ้ยOMG What the hell is going on here? I better just get out of here. Find weapon to be safe. เดี๋ยวแมวกัดไปหนึ่งโอเคครับมาแล้วฮะเมื่อกี้แมวมันกัดกันนะฮะ Find weapon to be safe ก็คือหาอาวุธเพื่อป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับโอเคนี่คือศพใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าหลอนจิตสนิทบอกทีเดียวพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะโอเคผมไปแล้วขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเผื่อจะแจ้งตำรวจได้นะฮะเฮ้ยแม่งหลอนจิตสนิทบอกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไป organization room คือห้องนี้เปิบห้องนี้มันคุ้นๆนะอะไรเนี่ยใช่ให้เอาขวานทุบจำได้โอ้โหผมอย่างชอบเลยฮะทางยาวแบบนี้มืดๆอย่างเงี้ยผมนี่อย่างชอบเลยฮะคุณผู้ชมเตรียมลดเสียงไว้เลยนะเพราะผมอาจจะกรี๊ดก็เป็นได้ห้องอะไรวะ Secret Room ห้องลึกลับเหรอแต่ไม่มีกุญแจนะสิประเด็นมีหัวคนด้วยเว้ยไอ้นี่มันเป็นหีบกับดักนี่หว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวะคือมันต้องหาทางออกใช่ไหมผมก็ไม่รู้ผมจะเข้ามาทำไมมันบอกให้อะไรนะ Get out of here ก็คือให้หาทางออกใช่ไหม
แต่ผมมาสำรวจก่อนได้ไหมอันนี้ไปไม่ได้มันจะเจอฆาตกรเปล่าวะฆาตกรโกดเฟสถ้าแม่งมานี่หลอนเลยนะผมไม่รู้อ่ะผมไปแล้วอ๋อนี่มันกดเอาน้ำดื่มใช่ไหมเอ้าแล้วมาให้เราทุบนี่เข้าไปทำเพื่ออะไรวะเอองงนะครับหรือว่าเพื่อหรือว่าทุบไปก่อนเผื่อเจอกุญแจสเกตรูมอะไรอย่างนี้เหรอผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองลงไปข้างล่างดูแล้วกันชั้นหนึ่งไปได้ไหมไปได้ไหมไปไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรามาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้าโอเคก็คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคผมไปละบ๊ายบาย